สว.ถึงท่านสำราญสีผ่านเฟซผ่านทวิตเตอร์ไปทั่วใช้คำข่มขู่คุกคามสามหาวหวังให้เขากลัวแล้วเขาจะได้โหวตให้พิธาเป็นนายกถึง376เสียงแม้มีขนาดเป็นว่าที่รัฐบาลได้2วันยังขนาดนี้ถ้าได้ตะกายตึกเข้านั่งทำเนียบนั่งกระทรวงจะขนาดไหนชักเชื่อแฮะที่ว่าเลือกพรรคก้าวไกลแล้วประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนแน่ๆเปลี่ยนจากไทยศิวิไลเป็นไทยกะเลวราชประเมินภาพรวมผ่านสสแกะกล่องของก้าวไกลในกทม.เขตบางบอนจากที่เธอโพสต์ก็ได้รัชนกสีนอกเธอโพสต์ว่าประชาชน24ล้านคนพูดแล้วประชาชนได้แสดงเจตจำนงเลือกประเทศแบบที่เขาฝันอยากให้เป็นแล้วผ่านคูหาเลือกตั้งถ้าสว.ยังฝืนมติเสียงประชาชนโหวตแบบไม่เตรียมกะลาหัวขอให้ระวังบินย้อนหลังกับราคาที่ต้องจ่ายไว้ด้วยคนเขากาก้าวไกลมาเช็คบินพวกคุณสั่งไว้จะทำอย่างไรในเมื่อมี309เสียงและสว.จะโหวตให้พิธาเป็นนายกหรือไม่ผมอยากจะบอกแบบนี้คนที่พูดแบบนี้เขาต้องการมีจุดประสงค์พิเศษเขาต้องการให้พรรคก้าวไกลเปิดรับพรรคการเมืองที่ไม่ได้มีอุดมการณ์เดียวกับพวกเราโดยเอาสว.มาขู่อันนั้นมันเป็นเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญถ้าเราทำตามเงื่อนไขนั้นเปิดรับคนที่ไม่มีอุดมการณ์คนที่พร้อมหักหลังประชาชนเข้ามาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะไม่มีรัฐบาลที่แข็งแรงที่จะทำให้นโยบายที่เราสัญญากับพี่น้องประชาชนเอาไว้เกิดขึ้นได้พรรคก้าวไกลเราไม่ให้ความสำคัญกับเรื่อง376มากเท่าไหร่เพราะเราเชื่อว่าวันนี้ฉันทามติของพี่น้องประชาชนที่จะให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีมันเกิดขึ้นแล้วถ้าสว.หรือนักการเมืองคนไหนมันต้องการแทงสวนพี่น้องประชาชนผมไม่เชื่อว่าไอ้พวกนั้นจะอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ได้ยิ่งขอร้องนอกจากจะไม่แย่แสแล้วเขายังจะยิ่งยิงพยองอีกด้วยสิ่งที่ควรทำก็คือการชื่นชมสว.ที่ยอมรับในมติของประชาชนเพื่อไม่ให้สว.ที่ดีต้องไปปะปนกับสว.ที่เป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์สว.มีไว้ทำไมไม่เห็นด้วยกับสว.เลือกนายกควรรักษาคำมั่นของตนเองด้วยการโหวตนายกจากพรรคเสียงข้างมากเพื่อปิดสวิตช์สว.แม้ว่าจะไม่ถูกเชิญให้ร่วมรัฐบาลก็ตามมี14ล้านคนเลือกก้าวไกลอีก38ล้านคนเขาไม่เลือกฉะนั้นจะเรียก14ล้านเสียงเป็นเจตจำนงมหาชนเวอร์ไปก็จะเห็นว่าตอนนี้ไม่เพียงสว.เท่านั้นที่ถูกกดดันกระทั่งส.ส.ทุกคนทุกพรรคก็ถูกด้วยสว.นี่ผมสงสารแฮะเพราะถูกฝ่ายประชาธิปไตยทั้งกดทับทั้งกดดันจนหงายท้องดิ้นกระดุกกระดุกในการรอเห็นจานจิ้งจกแถวธรรมศาสตร์ทำอยู่ผมโหวตให้ไม่ได้บอกตรงๆเพราะอะไรพิธาน่ะไม่ได้หล่อกว่าผมหรอกแต่เรื่องกันล่อนผมยอมแพ้แต่เหตุที่โหวตให้ไม่ได้เพราะอำนาจหน้าที่ในการเป็นสว.ตามรัฐธรรมนูญที่สำคัญสำคัญคือกลั่นกรองกฎหมายพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งเป็นต้นและในฐานะปวงชนชาวไทยมีหน้าที่ตามมาตรา5ของรัฐธรรมนูญด้วยเช่นต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงมาตรา1ที่ว่า
ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ทั้งในจิตสำนึกสว.จะต้องทำหน้าที่ตามมาตรา6ของรัฐธรรมนูญด้วยคือองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้เห็นไหมในกำมือสอสอฝ่ายเดียวซึ่งสอสอในระบบเลือกตั้งนั้นก็รู้กันอยู่ว่าระหว่างคนดีกับพวกกาลีบ้านกาลีเมืองแบบไหนจะได้เข้าสภามากกว่ากันเมื่อโจราธิปไตยซ่องสุมเป็นเสียงมากมันก็ลากประเทศลงไปกินในน้ำแบบนั้นทางความเป็นชาติความเป็นสถาบันไม่ฝนปี้หมดหรือคำว่าชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านจนประเทศไทยกลายเป็นฐานทัพให้ต่างชาติจะไม่เกิดขึ้นหรือทุกอย่างในความเป็นประเทศในความเป็นชาติผ่านอัตลักษณ์ทางขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีจะไม่ถูกย่ำยีตี้ป่นจนเหมือนเขมรหลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือเหล่านี้แหละทำให้สว.เขาต้องไตร่ตรองใคร่ครวญหนักในการจะโหวตไม่โหวตให้พิธาเป็นนายกเพราะนโยบายของพรรคก้าวไกลโดยนายพิธาจะเป็นตัวจริงหรือร่างทรงก็ตามหลายต่อหลายข้อมาลำมาเลืองต่อรัฐธรรมนูญทั้งสอว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงประเทศโดยเฉพาะความเป็นราชอาณาจักรไทยที่จะแบ่งแยกมิได้ที่สำคัญเด่นชัดการล้มหรือแก้มาตรา112นั่นคือด่านแรกที่จะนำไปสู่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ในขั้นต่อไปเจตนารมณ์พรรคก้าวไกลตรงๆชัดๆเป็นที่ประจักษ์และรับรู้กันทั่วไปดังนี้ถ้าสว.เขาโหวตให้พิธานั่นเท่ากับสว.เซ็นสลักหลังเช็คภายในพิธาก้าวไกลปฏิบัติการล่มชาติล้มสถาบันได้เนี่ยมันเป็นเช่นนี้บรรดาญาติโยม